เกรงว่าจะทำผิดกฎการเลือกกฎหมายการเลือกตั้งช่วยขยับไมค์นิดครับก็เลยก็ต้องขอบคุณที่วันนี้ได้มีโอกาสมาเยี่ยมเยียนพี่น้องเก่าที่เคยร่วมอุดมการพฤษภาธมินมาด้วยกันนะครับแล้วก็ดีใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยอย่างที่ทราบกันว่าพี่ตู่จตุพรของญาติเนี่ยได้รับการยอมรับจากครอบครัวญาติวีรชนทั่วประเทศสูงมากให้ถือเป็นหนึ่งในญาติของพฤษภาเพราะตลอดเวลาน้ำใจที่พี่ตู่ที่ผูกพันกับครอบครัวญาติวีรชนเนี่ย27ปีแล้วก็ไม่ได้เสื่อมคลายลงไม่ว่าพี่ตู่จะอยู่ที่ไหนมีสถานภาพอย่างไรหรือความเป็นตัวตนคืออะไรพี่ตู่ก็ยังเป็นพี่ตู่ของพวกป้าๆทั้งหลายที่รักพี่ตู่นะแล้วก็ป้าไทยก็ฝากความคิดถึงมาเพราะว่าท่านนะท่านเดินไม่สะดวกแล้วครับนะครับหลายคนก็คิดถึงพี่ตู่ก็เป็นเปรียบเสมือนใบไม้ร่วงที่มันร่วงไปตามกาลเวลานะครับแต่วันนี้ที่มาเนี่ยนะครับเพราะว่าเรารู้สึกเจ็บปวดใจเพราะว่าเราไม่คิดว่าอุดมการณ์ของพุทธภาเนี่ยจะถูกคนกล้าถูกคนดูถูกแล้วก็หักหานแบบนี้อย่างที่เกิดขึ้นนะครับเราเคยเตือนรัฐบาลคสช.แต่ตอนนี้คสช.นี่ก็ต้องพูดให้ชัดนะครับว่าเป็นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากับพวกครับโดยที่กองทัพไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยเพราะว่าผมก็ได้คุยกับกองทัพมาแล้วก็ยืนยันว่ามันคนละส่วนนะตั้งแต่สมัยพบ.ทบ.คนปัจจุบันเก่าคือพลเอกเฉลิมชัยเฉลิมชัยเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์แล้วก็เชื่อว่าท่านผู้บัญชาการทหารบกคนใหม่ก็คงจะเดินตามแนวนั้นเพราะฉะนั้นเวลาจะตำหนิอะไรเนี่ยก็ขอให้ชัดเจนว่าก็ต้องเรียกร้องพรรคการเมืองทุกฝ่ายว่าถ้าจะตำหนิอะไรที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลปฏิวัติรัฐประหารนี้ก็ขอให้ลงที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและพวก นะฮะจะไปเหมากองนะครับเรื่องนึงจะเห็นเลยครับว่าตลอดเวลาเนี่ยที่เราเจ็บปวดเพราะว่าเราคิดว่าการที่อ้างเหตุผลในการปฏิวัติรัฐประหารเนี่ยยึดอำนาจเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ขนาดนั้นเป็นเรื่องที่พอรับได้นั่นคือสาเหตุถึงญาติประชาชนที่มีหลักการที่ไม่ยอมรับการรัฐประหารเนี่ยก็ต้องจำยอมเพราะคิดว่าบ้านเมืองสงบก็โอเคตามนั้นแต่ปรากฏว่าผลที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้นะฮะเป็นผลเป็นที่ประจักษ์แล้วครับว่าคำพูดที่ว่าเข้ามารักษาความสงบการขจัดความรุนแรงโอเครับได้นะครับแต่ก็ไม่ใช่ถูกต้อง 100% เดี๋ยวผมจะชี้ความว่ามันคืออะไรอันที่สองก็คือการที่จะบอกว่าจะสร้างความรักสามัคคีให้กับทุกหมู่เราเพื่อบ้านเมืองจะได้กลับสู่สภาพเดิม5เกือบ5ปีที่ผ่านมาล้มเหลวและญาติก็ได้เดินสายให้ทุกคนเนี่ยไม่ว่าทุกพรรคทุกสีทุกอะไรเนี่ยเราประกาศเป็นพันธกรณีต่อในปี58ไปแล้วยอมรับว่าเราจะไม่ทะเลาะเบาะแว้งเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพ่อหลวงร.9ของเราแต่ว่าปรากฏว่าเมื่อผมถูกเชิญก็เป็นกรรมการศึกษาการปรองดองชาติและเป็นคนทำเรื่องนี้จนเรียบร้อยถึงเวลาไม่เอาเฉยเลยแล้วก็เพิ่งจะปรากฏผลตอนนี้ว่าตั้งแต่วันนั้นก็มีเจตนาที่จะสืบทอดอำนาจซึ่งเป็นสิ่งที่ผมรับไม่ได้พวกเรารับไม่ได้นะครับข้อที่สองนะครับผลจากการตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบที่คณะกรรมการญาติได้ดำเนินการมา2ปีเต็มๆที่สมาคมนักข่าวแล้วก็มีภาคประชาชนตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบเราค้นพบว่ามีการทุจริต
ในแทบทุกกระทรวงทบวงกรมสำคัญที่สุดคือรัฐบาลมีพฤติกรรมการทุจริตประพฤติมิชอบด้วยโดยเฉพาะในโครงการใหญ่ที่จะเอื้อให้กับกลุ่มทุนซึ่งเรากำลังจะแถลงเร็วๆนี้นะครับเพราะงั้นจะเห็นเลยว่าสิ่งที่สังคมโลกมองเห็นก็คือการเหลื่อมล้ำเนี่ยมันเป็นความจริงนะครับนี่คือการใช้อำนาจเกินขอบเขตม.44 เนี่ยเป็นกฎหมายที่มีขอบเขตนะครับแต่ขณะนี้มันถูกใช้เกินขอบเขตสำคัญที่สุดก็คือการเอาม.44 ไปล้างกฎหมายในการที่เป็นหลักของการปกครองประเทศซึ่งเป็นสิ่งที่พรรคการเมืองที่กำลังจะลงสนามนี้ต้องหาทางแก้ไขนะครับในเรื่องนะฮะส่วนประเด็นของการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจซึ่งเป็นเรื่องใหญ่เพราะเกี่ยวกับปากท้องเป็นต้นเหตุของการที่เอื้อนายทุนหรือคำพูดที่ว่าเกิดความเหลื่อมล้ำเป็นที่หนึ่งของโลกไปแล้วเนี่ยเราไม่รู้จะแก้ไขยังไงเพราะเศรษฐกิจมันพังพินาศหมดนะรากหญ้าอะไรต่างๆจากการบริหารซึ่งไร้ความสามารถพอเพียงต้องใช้คำว่าการบริหารเศรษฐกิจของชาติเนี่ยไร้ซึ่งความสามารถพอเพียงที่จะแก้ไขปัญหาสรุปสั้นๆก็คือถลุงเงินเป็นแต่หาเงินไม่เป็นนะฮะวันนี้เนี่ยแม้ทั้งญาติบางคนเองก็ได้รับการแจกเงินด้วยครับแต่เขารู้สึกเหมือนถูกตบหน้าว่าเขาเนี่ยกลายเป็นคนที่ต้องมาขอเงิน500บาทรับเอกการเยียวยาลักษณะแบบนี้นี่ไม่ใช่เพราะแล้วก็ได้สอบถามทั่วไปอยากจะเตือนไปถึงบอกกับรัฐบาลบอกกับท่านไปช่วยบอกด้วยว่าการที่เขาได้เงินตรงนี้เขารู้สึกอัปยศว่าเขากลายเป็นคนจนซึ่งถามว่ารัฐบาลบริหารดีเขาเป็นขายของเป็นพ่อค้าแม่ค้าเขาหาได้เกินกว่า500บาทเขาไม่ต้องให้มาช่วยเหลือเรื่องกรณีที่ว่าต้องจ่ายค่าไฟค่าอะไรทุกคนมันช่วยตัวเองได้หมดแล้วแต่การเอื้อนายทุนทำให้เขาไม่สามารถจะหากินได้เนี่ยแล้วร้านค้าต่างๆธุรกิจก็เสียหายหมดนี่คือสิ่งที่3สิ่งที่เกิดขึ้นณปัจจุบันนะฮะซึ่งพี่ตู่คงรู้ดีว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งหรือรัฐบาลเผด็จการก็แล้วแต่ถ้าเข้าลักษณะ3ข้อจะเป็นเงื่อนไข1การใช้อำนาจเกินขอบเขต2การทุจริตประพฤติมิชอบ3ด้อยความสามารถในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจบ้านเมืองไม่ว่ารัฐบาลไหนก็ถูกไล่ทั้งนั้นแต่เผอิญเนี่ยนะครับสังคมไทยเราไม่มีทางเลี่ยงมั่งนะจากการที่ตั้งแต่ปี58ที่เราต้องสูญเสียพ่อหลวงในเวลาต่อมานะครับแล้วบัดนี้เรากำลังจะมีพระราชพิธีสำคัญซึ่งผมได้พูดแล้วยิ่งพี่ตู่ก็แสดงความชัดเจนก็ต้องขอบคุณพรรคนี้ขอบคุณพรรคเพื่อชาตินะครับที่พูดถึงว่าทำไมไม่เสียสละกันคนละนิดนะครับม็อบมันไม่มีแน่นอนนะครับเพราะว่าทุกคนจงรักภักดีต่อในหลวงกำลังรอคอยพระราชพิธีเพราะนั่นเป็นสิ่งเดียวที่เขาจะปลอบใจได้ว่าเขาทุกข์ยากขนาดนี้เขาทนได้เพราะเหตุนี้ทนในน้ำที่ฝนจากข้าพ้ามาให้เขาในเวลาใกล้นี้แต่ไม่ใช่เขากลัวม.44 หรือกลัวพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและพวกนะครับหรือทหารเพราะงั้นเนี่ยตรงนี้นะครับเนี่ยที่วันนี้ที่มาเนี่ยจึงมาขอเรียกร้องต่อพี่ต่อพรรคเพื่อชาติของท่านสมกรานต์และผู้เกี่ยวข้องโดยพ่อพี่ตู่ซึ่งเป็นคนที่ถูกนับเป็นญาติพฤษภาด้วยนะครับแล้วไม่เคยทิ้งญาติเนี่ยว่าให้ช่วยแก้ไขปัญหาบ้านเมืองพี่ตู่จงอดทนอย่าให้มันมีเรื่องรุนแรงเพราะเราคงไม่เอาเรื่องรุนแรงแล้วนะฮะแต่ขณะเดียวกันก็จำเป็นต้องล้างรัฐบาลที่ด้อยความสามารถแบบนี้ใช้อำนาจเกินขอบเขตแบบนี้นะครับแล้วก็ยังแถมมีพฤติกรรมที่ทุจริตประพฤติมิชอบที่วันนี้ผมกล้าพูดว่ามันเกิดขึ้นและตรวจสอบไม่ได้
แต่ก็ไม่แน่นะครับพรรคการเมืองเองอาจจะไม่ตรวจสอบกันหลังจากนี้แต่ภาคประชาชนได้ฟ้องร้องกล่าวโทษทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วทุกคดีนะครับคงจะผ่านไปไม่ได้เพราะงั้นท่านจะต้องเป็นพรรคหนึ่งที่ถ้าบันไดได้มีโอกาสเป็นรัฐบาลนะฮะก็ต้องตรวจสอบว่า5ปีนี้โครงการอะไรบ้างที่มันไม่ชอบมาพากลเอาเปรียบประชาชนมากเกินไปนะครับก็คงขออย่างนั้นนี่คือเจตนาที่มาวันนี้และขออภัยที่ผมไม่มีเอกสารเพราะว่าเนื่องจากตั้งแต่ไปพบท่านอภิสิทธิ์พบท่านจรูญฉายแสงที่พรรคไทยรักษาชาติแล้วมาวันนี้ไม่กล้าที่จะพิมพ์เอกสารเพราะกลัวว่าจะไปผิดกฎหมายการเลือกตั้งหรือเปล่าเพราะงั้นถึงจําเป็นต้องใช้ปากเปล่านะครับครับนี่คือเจตนารมณ์ที่มาวันนี้ครับขอบคุณครับขอเชิญทางพี่สงครามครับเชิญที่จะต้อนรับก่อนอื่นต้องขอบคุณท่านแล้วก็คณะญาติวีรชนทุกท่านนะครับก็จริงๆผมอาจจะไม่ได้อยู่ข้องโดยตรงแต่ว่าช่วงที่มีการเรียกร้องประชาธิปไตยเรียกร้องให้ทางผู้บริหารที่ตบสัตว์นั้นออกจากการที่จะไปบริหารรัฐบาลนั้นผมก็มีส่วนร่วมเล็กๆน้อยๆซึ่งเราก็มีอุดมการณ์เดียวกันในการที่จะรักษาเรื่องประชาธิปไตยเรื่องความถูกต้องนะครับเรื่องความเป็นธรรมครับแล้วก็รู้สึกเสียใจมาตั้งแต่ทั้งนั้นเป็นต้นมาที่ประชาชนของเราต้องสูญเสียพี่น้องร่วมอุดมการณ์หรือแม้กระทั่งพี่น้องร่วมชาติเนี่ยต้องสูญเสียทุกครั้งไม่ว่าจะสวยแต่สูญเสียเราก็เสียใจทั้งนั้นนะครับไม่ใช่ว่าทั้งนุษย์อาจารย์ดีใจทั้งนี้เลยเสียใจนี่คือความจริงที่จะเรียนให้ท่านทราบสิ่งที่ท่านได้พูดมานะครับมันก็ตรงกับจุดยืนหรืออุดมการณ์ของพรรคเพื่อชาติซึ่งพรรคเพื่อชาติเนี่ยต้องเรียนว่าไม่ใช่เป็นของคนใดคนใดคนหนึ่งไม่ใช่เป็นของผมไม่ว่าจะใช่ของคุณตู่ไม่ว่าของยงยุทธหรือว่าใครคนใดคนหนึ่งแต่เรามาด้วยเจตนาเรามีอุดมการณ์เดียวกันที่จะเห็นบ้านเมืองเนี่ยก้าวต่อไปได้เพราะทุกวันนี้เราก็เห็นแล้วว่าบ้านเมืองไม่ถึงขนาดบอกเขาอยู่ทางตันนะแต่ว่ามันไปไม่ไหวแล้วนะมันไปไม่ไหวจริงๆนะครับฉะนั้นเราคิดว่าถ้าเราปล่อยอย่างนี้ต่อไปเนี่ยไม่ใช่รุ่นเราจะลำบากไม่ใช่รุ่นเราที่หลายๆคนจะกลายเป็นคนจนกลายเป็นมีคนหลายชนชั้นนะครับแล้วก็ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มันไม่เท่ากันแต่เราคิดว่าคนทุกคนนั้นเกิดมาเป็นคนเนี่ยศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นั้นต้องเท่ากันนี่คือหลักคิดของพวกเราทุกคนที่มาร่วมอุดมการณ์กันพรรคคือพรรคนี้เราไม่ได้คิดว่าพวกเราใครจะได้เป็นอะไรจะได้เป็นส.ส.หรือไม่นั่นเป็นเรื่องรองนะครับเรื่องสำคัญนั้นที่เราคิดก็คือว่าทำไงให้บ้านเมืองนั้นสงบโดยไม่ใช่เอาปืนมาจี้หัวแล้วก็บอกว่าคุณต้องสงบนะคุณต้องเรียบร้อยนะอันนั้นไม่ใช่เป็นความสงบความ
ที่แท้จริงนะครับฉะนั้นเราคิดอยู่เสมอว่าเราพี่น้องกันเราญาติกันแท้ๆคนชาติเดียวกันเนี่ยทำไมจะคุยกันไม่ได้ขนาดบางประเทศเขาฆ่ากันแคบจะล้างเผ่าพันธุ์เขายังคุยกันได้เลยนะซึ่งนี่คือสิ่งที่เราบอกว่าเอ้ยอย่างนั้นมันไม่ได้แล้วนะครับฉะนั้นพรรคนี้คือพรรคที่คุยกับทุกคนเข้ามีจิตนารมณ์ที่ตรงกันอยู่แล้วคือถ้าใครคิดนอกเหนือจากอย่างอื่นนะครับก็บอกว่าถ้าท่านเปลี่ยนแนวความคิดท่านได้ก็มาร่วมถ้าเปลี่ยนไม่ได้ก็ไม่ต้องมาร่วมครับคือเราบอกว่าเราไม่ได้บอกว่าเราต้องได้สมาชิกหรือส.ส.มากที่สุดเพื่อจะจัดรัฐบาลจัดตั้งรัฐบาลแต่เราเป้าหมายคือเราต้องมีเจตนารมณ์ที่ตรงกันเพื่อชาติสมกับเป็นชื่อของพรรคเรานี่คือสิ่งที่ฉะนั้นก่อนหน้านั้นเนี่ยพวกเราหลายๆคนก็ทำแบบนี้อยู่แล้วเพียงแต่เราไม่ได้รวมกลุ่มและอาจจะไม่ได้แสดงออกนะครับบางคนก็จะทำงานเบื้องหลังบ้างอะไรบ้างนะครับก็เรียนให้ทราบดียกตัวอย่างอันหนึ่งนะครับที่นี่เดี๋ยวท่านทั้งหลายไปดูก็จะเห็นห้องนี้ชื่อนี้ห้องนั้นชื่อนี้เรายกย่องผู้ที่เสียสละเพื่อบ้านเมืองเพื่อชาตินะครับยังมีห้องพี่เปียพี่วันพี่วันพี่วันนะครับห้องลมทองไพรวันมีห้องลมทองไพรวันอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับฉะนั้นนี่จะเห็นว่าเราไม่ได้เคยลืมผู้ที่เสียสละเพื่อชาติเราไม่เคยลืมวีรชนที่เสียสละเพื่อชาติเลยนะครับฉะนั้นก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณพวกเราที่มาเยี่ยมเยียนพวกเรานะครับทุกๆท่านที่มาเยี่ยมเยียนพวกเราขอบคุณทุกท่านที่ยังไม่ทิ้งอุดมการณ์วันนี้ครับผมขออนุญาตว่าต้องพูดในฐานะคนเดือนพฤษภาคม2535เพราะว่าผมเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไม่ได้นะครับมาในวันนี้ก็ผู้ฐานะแห่งความเป็นญาติความเป็นญาติครับต้องขอบคุณพี่อดุลเขียวบริบูรณ์และคณะญาติวีรชนปี2535ที่ร่วมกันเสนอหาทางออกให้กับชาติบ้านเมืองให้พ้นจากวิกฤตที่กำลังจะเกิดขึ้นเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าผ่านมา26ปีถ้านับเหตุการณ์พฤษภา2535เรายังเจอเรื่องเดิมไม่ได้มีอะไรแตกต่างแตกต่างอาจจะเป็นเพียงแค่รูปแบบตัวบุคคลแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนคือเรื่องเศรษฐกิจเรื่องเผด็จการไม่แตกต่างปี2535เนี่ยที่เรียกว่าม็อบมือถือเนี่ยมือถือที่ว่านี่อันขนาดใหญ่เลยนะครับหิ้วกันมาประชาชนยังไม่เดือดร้อนทางเศรษฐกิจชุมนุมเนี่ยนะครับไม่ว่าในช่วงราชดำเนินท้องสนามหลวงหน้าสภาเนี่ยประชาชนบริจาคจนกระทั่งที่ชุมนุมเนี่ยไม่มีความเดือดร้อนอะไรเลยภายหลังจากถูกสลายที่ราชดำเนินผมไปนำทัพต่อที่รามคำแหงเนี่ยประชาชนบริจาคตังส่งมาที่เวทีทีละเข่งกองยิ่งกว่าเข่งปลาทูขนาดใหญ่ต้องบอกว่าพอละพอละเดี๋ยวใช้หมดจะบอกพ.ศ.นั้นเป็นเรื่องประชาธิปไตยไม่มีปัญหาเรื่องปากท้องรัฐบาลในขณะนั้นก็อยู่ไม่ได้
คือวิธีการกลไกในการจัดทัพเพื่อชนะการเลือกตั้งเพื่อสืบทอดอำนาจน้อยครั้งที่จะประสบความสำเร็จในประวัติศาสตร์ทางการเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่ผมเองพยายามถ้าพี่ดุลจะจำความกันได้นะครับไม่ว่าจะเจอในเวทีสาธารณะหรือว่าเวทีที่เอาคนเห็นต่างมาพูดคุยกันผมเชื่อว่าเราต่างก็เห็นวิกฤตกันผมก็เสนอแนวทางตอนพ้นมาจากคุกว่าประวัติศาสตร์เนี่ยประเทศไทยเนี่ยตายก่อนแก้ทุกครั้งเลยครับครั้งนี้ผมขอแก้ก่อนตายบ้างได้ไหมแล้วก็บอกว่าไม่ได้พกความแค้นเข้าคุกไม่ได้พกความแค้นออกจากคุกแต่พร้อมที่จะคุยกับทุกฝ่ายเพื่อหาทางออกให้กับชาติบ้านเมืองการที่พูดคุยหาทางออกนั้นไม่ใช่ว่าจะไปต่อสู้กันไม่ได้แต่เห็นว่าชาติบ้านเมืองนั้นถ้าทุกฝ่ายไม่ได้ร่วมคิดหาทางออกกันนั้นเนี่ยมันไปไม่รอดแล้วเพราะฉะนั้นวิกฤตที่มันรออยู่ข้างหน้าแม้ว่าการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นก็ตามหรือนะครับจะมีเหตุการณ์อื่นใดก็ตามผมเองก็เห็นว่าการพูดคุยเพื่อจะตกลงเป็นสัญญาประชาคมในสังคมนี้เนี่ยยังจะต้องดำเนินกันวันนี้เป็นที่ประจักษ์ชัดไม่มีพรรคการเมืองใดไม่พูดเรื่องการสร้างความสมานฉันท์สร้างความปรองดองก้าวพ้นความขัดแย้งของคนภายในชาติทุกพรรคการเมืองต่างพูดหัวข้อนี้เหมือนกันหมดไม่เว้นแม้กระทั่งว่าที่ผู้เสนอตัวในตำแหน่งนายกของพรรคพลังประชารัฐก็พูดเรื่องนี้เช่นเดียวกันเพราะว่าประชาชนเขามีความรู้สึกกันว่าถ้าบ้านเมืองยังไม่สงบเนี่ยเขาได้รับผลกระทบหลายอย่างเพราะฉะนั้นตลอดระยะเวลา5ปีนี้ที่ผมบอกว่าประชายอมอดเพื่อแลกกับความสงบแต่ว่าขณะนี้ประชาชนที่เขาต้องการคือต้องการนอกจากความสงบแล้วคือต้องการการเลือกตั้งได้รัฐบาลที่จะมาแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปากท้องให้กับเขาได้แต่เราก็ต้องยอมรับความเป็นจริงว่าไม่ใช่เรื่องง่ายวุฒิสภา250คนเนี่ยเวลาที่คิดครั้งแรกก็คิดว่าจะได้เปรียบทางการเมืองเอาวุฒิสภา250มาร่วมโหวตเลือกนายกและไปออกแบบการเลือกตั้งส.ส.ไม่ให้พรรคการเมืองได้เสียงเกินครึ่งได้อีกต่อไปแต่บวกกัน2สภาเนี่ยต้องได้เสียงถึง376เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากมีคนทำได้เพียงแค่คนเดียวเท่านั้นครับครับท่านเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับชนชั้นใดเขียนกฎหมายก็เพื่อชนชั้นนั้นนะครับก็เป็นคำพูดที่พูดต่อๆกันมายาวนานวันนี้ก็กำลังนำไปสู่สิ่งนั้นแต่ทั้งหมดนั้นประเทศไทยผมอยากจะบอกว่าบางครั้งดูเหมือนว่าจะต้องเป็นไปตามนั้นตอนพฤษภา2535เนี่ยตอนที่เขียนรัฐธรรมนูญเนี่ยผมมีโอกาสเจอกับคุณมีชัยฤชุพันธ์ผมจะเล่าให้ฟังแต่ว่าตอนที่เขียนไปถึงมาตราว่าด้วยการใช้มาตรา27เนี่ยที่ให้อำนาจหัวหน้ารสช.ในขณะนั้นสามารถใช้อยู่เหมือนมาตรา44ปัจจุบันเนี่ยจนกระทั่งนะครับมีรัฐบาลต่อสู้กันเรื่องนี้เนี่ยนะครับตั้งแต่ในรั้วมหาวิทยาลัยจนกระทั่งคุณมีชัยขอเจอตัวไปพบกันที่ทำเนียบรัฐบาลสุดท้ายผมก็บอกว่านิติบัญญัติต้องเป็นนิติบัญญัติศาลต้องเป็นศาลฝ่ายบริหารจะต้องมีเอกสิทธิ์เป็นของตัวเองมีอิสระเป็นของตัวเองจะให้คนคนเดียวนะครับที่เกี่ยวข้องกับทางอำนาจและก็ได้อำนาจมาจากการยึดอำนาจยังสามารถใช้อำนาจนี้อยู่ต่อไปเป็นเรื่องที่เราไม่อาจที่จะรับได้พ.ศ.นั้นคุณมีชัยก็ยอมถอยนะปี2534แต่เป้าหมายที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่มาตรานี้เป้าหมายที่แท้จริงคือนายกคนนอกประธานรัฐสภามาจากประธานวุฒิสภามิได้มาจากประธานสภาผู้แทนราษฎร
แต่ว่าพศนั้นไม่ได้ทำเป็นเรื่องง่ายๆประชาชนไม่ยอมพรรคการเมืองเวลานั้นแข็งขันไม่ยินยอมท้ายที่สุดบรรดาแม่ทัพนายกองผู้มีอำนาจเต็มภายใต้รหัส0143เนี่ยต้องมานั่งแถลงออกโทรทัศน์นั่งเรียงกันแบบนี้บอกข้าพเจ้าและพวกจะไม่ขอรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแต่แบบมันถูกออกมันยังจะต้องเดินไปตามแบบการตั้งพรรคการเมืองสามัคคีธรรมซึ่งก็เหมือนพรรคพลังประชารัฐปัจจุบันนี่แหละครับหลายคนที่อยู่ในพรรคสามัคคีธรรมพศนั้นเนี่ยนะครับก็มาอยู่ในพรรคสามัคคีธรรมปัจจุบันอยู่หลายคนแบบถูกออกว่าเอาหัวหน้าพรรคณขณะนั้นเป็นคนที่อเมริกาขึ้นแบล็คลิสต์เอาไว้ไม่เข้าประเทศและกลไกรัฐทั้งหมดพศนั้นเนี่ยก็ให้ช่วยให้พรรคสามัคคีธรรมชนะเป็นลำดับที่หนึ่งความหวังใหม่ลำดับที่สองประชาธิปัตย์ลำดับที่สามทันทีที่ชนะเนี่ยหัวหน้าพรรคสามัคคีธรรมต้องเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับเพราะว่าให้คนได้ที่หนึ่งจัดตั้งรัฐบาลไม่มีใครขัดข้องเลยพศนั้นแต่ว่าเกมมันถูกออกมีนักข่าวสิงคโปร์ไปถามหัวหน้าพรรคสามัคคีธรรมเนี่ยว่าจริงหรือไม่ที่ท่านถูกขึ้นบัญชีดำสหรัฐอเมริกาเรื่องยาเสพติดไม่เข้าประเทศกระแสนี้ร่วงเลยจึงเป็นที่มาของคำว่าเสียสละเพื่อชาติทั้งหมดไม่ใช่ความบังเอิญแต่เป็นการถูกออกแบบไว้ครั้งนี้เนี่ยนะครับตั้งแต่การแต่งตัวนะครับของคำว่าประชารัฐเป็นประชารัฐเนี่ยนะครับจากเพลงชาติคำว่าประชารัฐในเพลงชาติเนี่ยเดิมเป็นว่าเป็นประชาธิปไตยของไทยทุกส่วนแต่ว่าจอมพลป.พิบูลสงครามนี่ให้เปลี่ยนเป็นประชารัฐเดิมเป็นคำว่าประชาธิปไตยของไทยทุกส่วนเมื่อเอาคำว่าประชารัฐไปอยู่ในโครงการประชารัฐเอาทุนประชารัฐก็บรรดากลุ่มทุนยักษ์ใหญ่ทั้งหลายก็เป็นทุนประชารัฐโครงการต่างๆก็ในนามประชารัฐแล้วท้ายที่สุดก็ไปตั้งพรรคพลังประชารัฐเห็นไหมครับมันก็วิวัฒนาการหลักคิดมันก็ไม่ได้แตกต่างกันนะครับเพียงแต่ว่ามันก็เปลี่ยนชื่อนะครับจากสามัคคีธรรมเป็นพลังประชารัฐเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับณวันนี้สิ่งที่ทุกคนเรียกร้องกันอยู่เนี่ยและผมเองก็มีความเข้าใจเช่นเรียกร้องให้ศรีรัฐมนตรีลาออกเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์ลาออกคือถ้ากราบใดพลเอกประยุทธ์ไม่ลาออกเนี่ยจำปากผมไว้สี่รัฐมนตรีนี้ไม่มีวันจะลาออกเพราะถ้าสี่รัฐมนตรีลาออกเหลือพลเอกประยุทธ์คนเดียวคนก็จะประนามพลเอกประยุทธ์คนเดียวนี่เขาประนามเหมาห้าคนคือทฤษฎีทางการเมืองเนี่ยเขาเรียกว่าเฉลี่ยความชิงชังถ้าเหลือคนเดียวชิงชังคนเดียวมาสิบคนนี่ก็ด่าสิบคนคนเดียวแต่ว่า5คนก็หาร5ก็ด่าคนละ2เพราะฉะนั้นมันไม่ได้เป็นผลดีกับชาติเพราะว่าตอนแรกผมเองก็อธิบายว่าเป็นระหว่างว่าเป็นทั้งผู้เล่นเป็นทั้งกรรมการแต่ครั้งนี้เนี่ยนะครับมันไม่ใช่ผู้เล่นกับกรรมการอย่างเดียวใหญ่กว่ากรรมการดิสามารถสั่งกรรมการไปชกนักมวยได้สามารถที่ปลดกรรมการได้เพราะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยจะต้องอยู่ภายใต้อำนาจมาตรา44จนกว่าจะได้รัฐบาลใหม่เนี่ยนั่นหมายความว่าจนกว่าการเลือกตั้งเนี่ยมันเสร็จสิ้นแล้วจะเลือกตั้งกี่รอบก็ตามเนี่ยเป็นที่ยุติหมดแล้วได้รัฐบาลใหม่มาตรา44จึงหมดไปเพราะฉะนั้นคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยจึงอยู่ภายใต้มาตรา44ผู้ใช้อำนาจมาตรา44ก็คือหัวหน้าคสช.และถ้าหัวหน้าคสช.ณวันนี้ต้องยอมรับว่าท่านยังไม่ได้ลงเป็นนักการเมือง 100% นะครับนักการเมืองเต็มตัวแต่ว่าท่านยังไม่ได้อยู่ในบัญชีอย่างเป็นทางการแต่ก็เป็นที่เข้าใจว่าอยู่ในบัญชีนายกของพรรคพลังประชารัฐผมถามว่าบ้านเมืองมันจะอยู่ยังไงว่าพรรคพลังประชารัฐเนี่ยซึ่งเสนอสมมุติว่าเสนอพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอยู่ในบัญชีนายกรัฐมนตรีเป็นคู่แข่งขันกับพรรคการเมืองอื่นทุกพรรค
เสร็จแล้วมีอำนาจเหนือกว่ากกต.ปลดกกต.ได้มันจะเลือกกันยังไงคือหมายความว่าหัวหน้าทุกพรรคการเมืองผู้เสนอบัญชีรายชื่อทุกพรรคการเมืองไม่ว่าพรรคเพื่อไทยประชาธิปัตย์พรรคเพื่อชาติหรือพรรคใดๆก็ตามเลยนะครับเวลาแข่งขันอยู่ภายใต้กกต.แต่มีพรรคเดียวอยู่อำนาจเหนือกกต.นะครับนี่คือสิ่งที่มันเป็นความยากลำบากก็มีการพยายามอธิบายว่ากฎหมายไม่ได้ห้ามก็ต้องตอบว่ากฎหมายแล้วใครเป็นคนเขียนก็มีการอธิบายความว่าทุกรัฐบาลไม่เห็นมีใครลาออกก็ทุกรัฐบาลเวลาเลือกตั้งนี้อำนาจรัฐบาลนี่หายหมดเลยนะครับเช่นรัฐบาลจะใช้งบประมาณเนี่ยต้องขออนุญาตจากกกต.นะรัฐบาลต้องการจะย้ายข้าราชการเนี่ยต้องขออนุมัติจากกกต.แต่วันนี้เนี่ยนะครับรัฐบาลนี้ไม่ต้องขออนุญาตต่อกกต.แม้แต่เพียงกรณีเดียวนะมีหนำซ้ำเนี่ยนะครับสามารถโดยหัวหน้าคสช.ฐานะนายกรัฐมนตรีและถ้าอยู่ในบัญชีผู้เสนอตัวนายกรัฐมนตรีพรรคพลังประชารัฐสามารถปลดกกต.ได้อีกผมว่านี่มันจะนำไปสู่บทเรียนของการเลือกตั้งปี2500ปี2500ที่ผมเคยยกตัวอย่างกันมานานแล้วเนี่ยตอนนั้นจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยพี่ดุลบอกว่านี่เป็นการเลือกตั้งกึ่งพุทธกาลให้ประชาชนมาใช้สิทธิ์โดยบริสุทธิ์ยุติธรรมให้เป็นพุทธบูชานะครับแล้วเสร็จแล้วเวลาวันเลือกตั้งจริงก็ให้มีผู้มีอิทธิพลพวกอั้งยี่ทั้งหลายไปข่มขู่ประชาชนหน้าคูหาเลือกตั้งพ.ศ.นั้นยังไม่มีมือถือกล้องทีนะครับจัดชุดพลร่มคำว่าพลร่มในขณะนั้นเนี่ยนะครับก็คือพวกเข้าไปเวียนเทียนเวียนเทียนไม่ใช่วันวิสาขะนะครับก็คือคนเดียวไปเวียน10ครั้ง20ครั้งมีคำว่าไพ่ไฟไพ่ไฟก็คือเอาบัตรไปยัดเช่นว่าเขตนี้มีคนมาใช้สิทธิ์20คนจากประชากร100คนก็เอา50เข้าไปยัดเพิ่มอย่างนี้จึงนำไปสู่คำว่าเลือกตั้งสกปรกและก็ลุกลามสู่การชุมนุมเรียกร้องจนกระทั่งจอมพลสฤษดิ์ต้องยึดอำนาจทั้งที่ประกาศว่าไม่ต้องการวัดรอยเท้าจอมพลป.ทีนี้ประเด็นต่อมาเนี่ยนะครับที่วิกฤตที่มันรออยู่ข้างหน้าคือวิกฤตรัฐธรรมนูญคือวันนี้เนี่ยนะครับทุกฝ่ายเราต่างพูดเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่รัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยเป็นการเขียนเป็นการออกแบบเพื่อไม่ให้มีการแก้ไขเลยยกเว้นว่าเป็นการปฏิบัติการถ้าเป็นภาษาหนังเนี่ยเรียกว่า Mission Impossible เป็นการปฏิบัติการที่เป็นไปไม่ได้เท่านั้นนี่ผมทบทวนความจำนิดนึงพี่ดุลขอญาตินิดเดียวนี่ต้องไปใส่แว่นนะ26ปีนะปี35เนี่ยนี่มาตรา255หมวด15เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเนี่ยเอามาตรา256นี่นะครับวงเล็บ1เนี่ยการขอแก้ไขเพิ่มเติมต้องมาจากคณะรัฐมนตรีหรือจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวนไม่น้อยกว่า1ใน5ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรหรือจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาจำนวนไม่น้อยกว่า1ใน5ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของ2สภานี่ก็ฟังเหมือนก็เป็นหลักการเดิมตามปกตินี่นะครับก็คือว่าส.ส.เสนอส่วนเดียวก็ได้แต่ว่าต้องเป็น1ใน5วุฒิสภาเสนอพวกเดียวไม่ได้ต้องบวกกับส.ส. 1ใน5ของจำนวนสมาชิกรัฐสภาวาระ1เนี่ยนะครับก็เสียงเกินกึ่งหนึ่งนะครับโดยใช้วิธีเรียกชื่อและลงคะแนนโดยเปิดเผยนะครับวาระที่2เนี่ยนะครับก็เอาเสียงข้างมากเป็นประมาณแต่วาระที่3นี่นะครับที่ผมบอกว่าเป็นไปไม่ได้เลยในวงเล็บ6เนี่ยพี่ดุลลองดูตามเนี่ยนะครับในหมวดการแก้ไขรัฐธรรมนูญหมวด15มาตรา256เนี่ยการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่3ขั้นสุดท้ายนะครับ
ให้ใช้วิธีเรียกชื่อและลงคะแนนโดยเปิดเผยและต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบในการจะให้ออกรัฐธรรมนูญมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสองสภาฟังแบบนี้ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรก็เหมือนเดิมเนี่ยนะครับแต่ดูวรรคต่อมาเนี่ยครับที่ผมบอกว่าแก้ไม่ได้เลยโดยในจำนวนนี้จะต้องมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคการเมืองที่สมาชิกมิได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือรองประธานสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่าร้อยละ20ของทุกพรรคการเมืองดังกล่าวรวมกันก็คือหมายความว่าถ้าอีกซีกหนึ่งเนี่ยนะครับไม่เห็นชอบเป็นจำนวนนี่นะครับหามาลงเสียงนี่นะครับรับเห็นชอบด้วยร้อยละ20ก็เห็นอยู่แล้วว่าพรรคการเมืองจำนวนหนึ่งเนี่ยก็ประกาศชัดเจนว่าไม่แก้ไขรัฐธรรมนูญจะไปหา 20% ได้ที่ไหนไม่เท่านั้นยังไม่พอและมีสมาชิกวุฒิสภาเห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่า1ใน3ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา1ใน3คือ83เสียงนะ83เสียงจาก250เนี่ยอย่าว่า83เสียงเสียงหนึ่งจะได้ไหมจะไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยในทางปฏิบัติเนี่ยพรรคการเมืองแสดงว่าต้องมีพรรคการเมืองทุกพรรคเนี่ยครับถ้าสิ่งหนึ่งเป็นรัฐบาลสิ่งหนึ่งเป็นฝ่ายค้านที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานสภาและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยถ้าเขามี10คนต้องมีคน20คนต้องมี2คนและถ้ารวมทุกพรรค100คนต้องมี20เห็นไหมต้อง10คนต้องมี2คน20คนต้องมี4โทษที100ต้องมี20แก้ได้ยังไงนี่ไม่นับเลยนะครับเรื่องเนี่ยนะครับพอลงมติเห็นชอบตามวงเล็บ6แล้วเนี่ยนะครับผ่านด่านนี้แล้วเนี่ยให้รอไว้15วันนะครับแล้วจึงนำร่างแก้ไขเพิ่มเติมขึ้นทูลเกล้าเนี่ยนะครับแต่วงเล็บ8นะครับในกรณีร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมนะครับว่าไปเนี่ยนะครับหมวด1หมวด2หรือหมวด15นะครับหมวด1หมวด2เนี่ยเอาไว้บังเท่านั้นเองหลักคือเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญคือหมวด15หรือเรื่องที่เกี่ยวกับคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆตามรัฐธรรมนูญหรือเรื่องที่เกี่ยวกับหน้าที่อำนาจของศาลองค์กรอิสระหรือเรื่องที่ทำให้ศาลองค์กรอิสระไม่อาจปฏิบัติหน้าที่หรืออำนาจได้ก่อนดำเนินการตามวงเล็บ7ให้จัดให้มีการออกเสียงประชามติตามกฎหมายว่าด้วยการออกเสียงประชามติถ้าผลการออกเสียงประชามติเห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมให้จึงดำเนินการตามมาตรา7ต่อไปแต่มันไม่เท่านั้นนะวงเล็บ9เนี่ยก่อนนายกรัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูลเพื่อลงพระประมาภิไธยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิก2สภารวมกันไม่น้อยกว่า1ใน10ของจำนวนทั้งหมดของที่มีอยู่ของแต่ละสภาหรือ2สภารวมกันมีสิทธิ์เข้าชื่อการเสนอความเห็นต่อประธานสภาที่ตนเป็นสมาชิกหรือประธานรัฐสภาแล้วแต่กรณีว่าร่างรัฐธรรมนูญดังกล่าวตามวงเล็บ7ขัดต่อมาตรา255หรือมีลักษณะตามวงเล็บ8ให้ประธานแห่งสภาที่ได้รับเรื่องดังกล่าวส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญและให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้เสร็จภายใน30วันจึงจะนำความกลับไปบังคมทูลหลายชั้นมากก็คือว่าด่านแรกนี่เข้าไปง่ายนะครับ1ใน5ของ2สภาส.ส.อย่างเดียวได้วุฒิอย่างเดียวไม่ได้ถ้าวุฒิเสนอต้องบวกกับส.ส.วาระที่2ก็เสียงก็ประมาณเสียงข้างมากแต่พอวาระที่3นี่เดดล็อกเลยและหลุดนี่นะครับวาระที่3ไปแล้วยังจะต้องผ่านด่านอีก2ด่านลองถามดิครับว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยใครสามารถแก้ไขได้ตอนรัฐธรรมนูญปี50เนี่ยนะครับ
เพียงแค่ต้องการเสียงครึ่งหนึ่งของสองสภาเนี่ยพอคนยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเนี่ยเสียงข้างมากนี่นะครับให้แก้ไขได้แต่เวลาเขียนคำวินิจฉัยเอาเสียงข้างน้อยมาอยู่ในคำวินิจฉัยเลยตีความว่าแก้ไขไม่ได้จึงไม่มีใครไปกล้าโหวตวาระสามนะครับนั่นแก้ไขง่ายกว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นร้อยเท่าเลยอย่าว่าแต่สิบเท่าเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นเรื่องที่พูดง่ายๆว่าเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ย คือทั้งฝ่ายที่ต้องการให้แก้และฝ่ายที่ต้องการไม่แก้มาเถียงกันในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยเพราะรัฐธรรมนูญนี้เขียนไว้เพื่อแก้ไขไม่ได้เอาตามรายลักษณ์อักษรนี่ก็ตายแล้วตามกฎหมายเนี่ยนะครับอย่าว่าแต่ไปเอาแค่วาระที่สามมันจบแล้วนะครับมันจะหาเสียงฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งได้ที่ไหนอ่ะ 20% เนี่ยหาเสียงวุฒิสภา1ใน3ได้ที่ไหน83คนนะครับเพราะฉะนั้นมันผมว่าวันนี้เนี่ยครับเรื่องนี้ต่างฝ่ายต่างเสียงในเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยถ้ายังมีความเห็นต่างมันจะเกิดขึ้นมาได้อย่างเดียวคือทุกฝ่ายได้มาตกลงร่วมกันมีทางเดียวเท่านั้นทางอื่นไม่มีทางจะเป็นไปได้มีคนไม่เห็นด้วยนะครับพรรคการเมืองเดียวเข้าไปไม่ได้แล้วนะครับในทางปฏิบัติอันนี้เพราะฉะนั้นผมเรียนกับพี่อดุลและพี่น้องกรรมการญาติว่าณขณะนี้เนี่ยผมเชื่อว่าประชาชนต้องการการเลือกตั้งต้องการให้รัฐบาลมาแก้ไขปัญหาชาติแล้วการแก้ไขปัญหาชาติรอบนี้นี่ยากมากนะครับเป็นรัฐบาลนี้ก็ยากนะครับเพราะว่าไม่มีพรรคการเมืองไหนได้เสียงมากกว่าสว.จำปากผมไว้ว่าพรรคไม่มีพรรคการเมืองไหนได้เสียง250เสียงแม้แต่เพียงพรรคเดียวได้อีกต่อไปภายใต้รัฐธรรมนูญนี้พรรคที่มีเสียงมากที่สุดคือพรรคสว.นะครับไม่ใช่แปลว่าผู้สูงวัยเนี่ยแต่ว่าเราเองต่างฝ่ายต่างก็มองเห็นว่าไอ้ระหว่างทางอันเนี้ยที่ผมบอกว่าทุกฝ่ายเราต้องคุยกันเพราะว่าถ้ากฎหมายมันไม่มีปัญหาเนี่ยเราไม่ต้องคุยกันก็ได้ครับแต่วันนี้ผมเชื่อว่าทุกฝ่ายต่างก็เห็นว่ากฎหมายมันเป็นปัญหามันมีทางเดียวคือการพูดคุยกันพรรคเพื่อชาติเนี่ยนะครับที่คุณสงครามเป็นหัวหน้าพรรคเนี่ยเขาก็ประกาศความเป็นพรรคก่อกลางคำว่าก่อกลางไม่ใช่ว่าจะไปเห็นด้วยกับเผด็จการนะอย่างไรก็ไปร่วมกับเผด็จการไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าการพูดคุยกันแม้ว่าใครจะมีความเชื่ออย่างไรก็ตามเราจะสามารถที่จะตกลงกันได้แต่ไม่ใช่ว่าจะอยู่ร่วมกันคือต้องแยกแยะระหว่างการพูดคุยกันเนี่ยนะครับกับคนที่มีความคิดต่างกันว่าอะไรมันคือตรงกลางหลายคนอาจจะเรียกว่าเป็นสัญญาประชาคมได้ไหมเช่นที่ผมเคยเสนอว่าเอาอย่างนี้สิเมื่อเรารู้ว่าบ้านเมืองมันจะเป็นปัญหาก็ให้วุฒิสภาเนี่ยรอก่อนดูว่าในสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยใครสามารถรวบรวมเสียงได้เกินครึ่งหนึ่งนะครับในทางปฏิบัติไม่ได้ต้องไม่ใช่ว่าต้องเกินครึ่งอย่างเดียวนะต้องได้ถึง300กันเสียด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าเกินครึ่งหนึ่งเนี่ย251เนี่ยเข้าห้องน้ำ2คนก็แพ้แล้วยกเว้นว่ารัฐบาลจะต้องใส่แพมเพิร์สตลอดในการประชุมนะครับนี่คือโลกความเป็นจริงเพราะฉะนั้นต้อง300แล้วที่สำคัญที่สุดว่าไอ้ในจำนวนส.ส.ที่รัฐบาลเนี่ยไปเป็นรัฐมนตรีเนี่ยเวลาถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจทั้งคณะเนี่ยไม่สามารถที่จะโหวตให้กับตัวเองได้นะเช่นว่าไปสังกัดรัฐเป็นรัฐมนตรี30คนไปกลับเลยนะไอ้พวกนี้จะโหวตให้กับตัวเองไม่ได้เพราะมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องผลประโยชน์ทับซ้อนมันอีกหลายชั้นมากเพราะฉะนั้นถ้าสว.เนี่ยนะครับไม่ทำตามเจตนารมณ์ของสภาผู้แทนราษฎรคือใช้วิธีคิดว่าได้คะแนนให้ได้126ก่อนนะครับในสภาผู้แทนราษฎรบวกกับ250ได้376เกินครึ่งที่เหลือก็กวาดต่อรองนะครับใครมีปัญหาเรื่องอะไรนะครับคือคนทำงานการเมืองเนี่ยครับมันมีประวัติศาสตร์ยาวนานคนนี้มีปัญหาเรื่องที่ดินคด
คนนี้มีปัญหาเรื่องคดีไหนก็เอาตามโรคเจรจาตามโรคว่าคนนี้เป็นโรคนี้คนนี้เป็นโรคนี้คือพูดง่ายๆว่านี่เวลาที่คิดฝ่ายเดียวสถานการณ์บ้านเมืองนั้นเนี่ยของประเทศไทยเนี่ยเวลาอีกฝ่ายหนึ่งคิดมักจะไม่เป็นเช่นนั้นแต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงนั้นผมเองไม่ได้มีปัญหาใดๆกับพลเอกประยุทธ์และก็เห็นว่าถ้าพลเอกประยุทธ์เนี่ยตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าคสช.และนายกรัฐมนตรีสี่คนนู้นไม่ต้องลาออกหรอกพลเอกประยุทธ์ไปคนเดียวก็โดยปริยายอยู่แล้วนะครับสี่คนนู้นไม่ต้องแสดงสปิริตพลเอกประยุทธ์แสดงสปิริตคนเดียวแล้วท่านมาลงรับสมัครรับเลือกตั้งอยู่ในบัญชีผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพราะว่าท่านคณะท่านเขียนกติกาพวกท่านลงสสไม่ได้อยู่แล้วนะครับแข่งขันกันด้วยสหางด้วยความสง่างามและถ้าประชาชนเขายอมรับเนี่ยก็ช่วยไม่ได้นะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราเองก็เห็นว่ามันไม่ยุติธรรมคือถ้าประชาชนเขาชื่นชอบชื่นชมเนี่ยนะครับกับทุกอย่างแล้วประชาชนเขาเลือกและก็เป็นการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์แม้ที่ผ่านมาจะอะไรก็ตามนะผมก็ยอมรับนะเหมือนตอนรัฐธรรมนูญเนี่ยแม้ว่าขนาดนั้นเนี่ยฝ่ายที่ไม่รับร่างเนี่ยนะครับถูกล็อกหมดเลยนะแต่พอผมประกาศว่าถ้ารัฐธรรมนูญผ่านผมไม่ลงรับสมัครรับเลือกตั้งทั้งที่ว่าไม่แฟร์กับผมนะผมยังจะต้องแสดงความรับผิดชอบประกาศไม่ลงรับสมัครรับเลือกตั้งในขณะนั้นก่อนที่จะโดนไปขังแล้วก็ถูกตัดสิทธิ์10 ปีเลยเนี่ยแต่ว่าผมประกาศมาก่อนดังนั้นเนี่ยนะครับมาครั้งนี้เนี่ยผมเองก็อยากจะเห็นว่าบ้านเมืองมันเดินได้อย่างที่พี่ดุลได้บอกนะครับว่าพลเอกประยุทธ์พวกเราและประชาชนคนไทยเราต่างรอพระราชพิธีอันสำคัญผมจึงเรียกร้องว่าทุกฝ่ายต้องร่วมเสียสละให้กับบ้านเมืองเพื่อให้บ้านเมืองเกิดความสงบอันจะนำไปสู่พระราชพิธีที่สำคัญเพราะฉะนั้นความสงบไม่ได้อยู่ที่คนใดคนหนึ่งแต่ว่าผู้ที่มีอำนาจมากที่สุดต้องเป็นฝ่ายเริ่มต้นนะครับที่จะแสวงหาความสงบความสงบจะเกิดขึ้นมาได้ด้วยความยุติธรรมด้วยความสุจริตด้วยความเที่ยงธรรมในการดูแลการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับแม้ว่าพลเอกประยุทธ์สมมุติว่าท่านจะลาครม.พ้นทั้งคณะพลเอกประยุทธ์ก็ยังได้เปรียบอยู่กลไกรัฐทั้งหมดเนี่ยในช่วง5 ปีนี้รัฐบาลนี้เป็นคนแต่งตั้งทั้งหมดท่านไม่มีอะไรเสียเปรียบเลยเนี่ยแปลว่ายิ่งดำรงตำแหน่งหน้าที่อันอยู่เนี่ยคนไทยเนี่ยเป็นคนดื้อเงียบเขาไม่ต้องการให้ใครมาเอารัดเอาเปรียบนะในการเลือกตั้งที่ผมพยายามอธิบายทุกครั้งว่ารัฐบาลใดยิ่งใช้อำนาจมากเท่าไหร่ยิ่งจะได้รับการต่อต้านมากเท่านั้นมันยังเป็นความจริงอยู่เสมอนะครับผมจึงขอบคุณพี่อดุลเขียวบริบูรณ์และคณะญาติวีรชนที่ร่วมแสวงหาทางออกให้กับชาติบ้านเมืองและก็จะนำพาให้บ้านเมืองกลับคืนสู่ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขโดยเร็วที่สุดตามแนวสันติเพราะว่าเราต่างไม่ต้องการปรารถนาให้ความตายเกิดขึ้นผมนอกจากปี35แล้วมาปี53ครับ2เหตุการณ์ในร่วมกว่า200ชีวิตบาดเจ็บหลายพันไม่ปรารถนาจะไปงานศพของวีรชนกันอีกแล้วนะครับเพราะไม่ต้องการให้ใครตายคนเจ็บปวดคือคนที่เป็นญาตินะครับในช่วงระยะเวลา26 ปีนะครับและก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่าความทุกข์มันอยู่กับคนที่อยู่นะครับและก็คนที่เกี่ยวข้องในเชิงอำนาจเขามาเขาก็ไปแต่ว่าความจริงที่เปลี่ยนแปลงไปไม่ได้ก็คือว่าญาติวีรชนยังอยู่กับความตายของญาติอยู่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงขอบคุณครับขอบคุณพี่ตู่ขออนุญาตแสดงความคิดที่ต้องการให้ว่าเป็นกังวลนะครับหลังจากที่ได้เชิญพี่ตู่ไปขึ้นเวทีที่สมาคมนักข่าวแล้วนะครับก็ทราบดีว่าแนวคิดของพี่ตู่ตั้งแต่ก่อนจะออกจากเรือนจำคืออะไรที่มีโอกาสได้คุยกันนะครับ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับแล้วก็กังวลอย่างที่พี่ตู่อธิบายมาแล้วที่พยายามจะบอกสังคมทุกภาคส่วนรวมทั้งพรรคการเมืองด้วยว่าถ้าเกิดคนที่ควบคุมอำนาจขณะนี้ต้องรู้ก่อนนะครับว่าผมประกาศคว่ำรัฐบาลรัฐธรรมนูญอันนี้นะครับผมไม่ยอมรับนะครับเพราะว่าแล้วก็ไม่เคยยอมรับการเขียนกติกาใดๆของนายมีชัยนะฮะแล้วก็คงเราจะดูวันที่คุณมีชัยท่านจะสำนึกก่อนที่ท่านจะไปแล้วผมตามหลังไปหรือเปล่าครับเราจะดูตรงนั้นครับวันนี้ได้เห็นพี่เดชบอลพี่ตู่ของพวกเราเนี่ยเสียสละพวกเรารู้สึกภาคภูมิใจเพราะพวกเราไม่เคยร้องขอให้รัฐบาลไหนก็แล้วแต่ต้องมาเจือจานบริจาคให้เราเหมือนอย่างที่พวกเราเคยประกาศแล้วเราไม่ต้องการไปขอทานคนเสื้อแดงเสื้อเหลืองได้รับการเยียวยาญาติพฤษภาธมินไม่เคยได้รับเลยนั่นคือภารกิจหนึ่งที่ถ้าพี่ตู่มีโอกาสก็ต้องช่วยรับผิดชอบครับถือว่าเป็นภาระเป็นหน้าที่เป็นภาระเป็นหน้าที่นะครับแล้วเหมือนเช่นที่ผมได้บอกคุณอภิสิทธิ์บอกกับพรรคต่างๆแล้วก็ทุกคนก็เห็นด้วยเราไม่เคยร้องขอเพราะสำคัญที่สุดที่ไม่ร้องขอก็คือบ้านเมืองวุ่นวายเราไม่เคยร้องขอให้ทวงสมาชิกเราคืนมานะครับคนหายยังไม่คืนนะครับถ้าเรียกร้องขึ้นมาก็มีเรื่องมีราวเราถึงได้ประนีประนอมกับกองทัพแล้วเราก็ยุติเรื่องนี้ถือว่ากองทัพกับประชาชนโดยเฉพาะเหตุการณ์พฤษภาธมินเมื่อปีจัดงานปีที่แล้วพี่ก็อยู่ด้วยปีที่แล้วผมอยู่ในคุกปีก่อนนู้นปีก่อนนู้นก่อนครับปีที่แล้วจัดงานครับถวายเป็นการจงรักภักดีตอนในหลวงรัชกาลปัจจุบันแล้วครับเพราะฉะนั้นเราถึงพยายามที่จะไม่พูดถึงความเจ็บปวดของญาติไม่ต้องพูดถึงแต่สิ่งที่ทำนี่คือต้องสาธารณะมาก่อนนะครับแล้วถ้าหากว่าคสช.โดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและพวกไม่คำนึงถึงจริยธรรมและกติกาของบ้านเมืองที่เคยเป็นวัฒนปฏิบัติมาในตลอดในการเลือกตั้งและจัดตั้งรัฐบาลไม่คำนึงถึงว่าคนที่ชนะอันดับหนึ่งต้องเป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลก่อนแต่ซาวเสียงเลือกตั้งให้ได้ถามว่าการยอมรับรัฐบาลตอนนั้นย่อมไม่เกิดขึ้นแน่นอนเราเห็นอยู่แล้วพี่เห็นทุกคนพวกพรรคเห็นหมดหลังเลือกตั้งรัฐบาลเนี่ยถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยการยอมรับไม่เกิดขึ้นแล้วความวุ่นวายความรุนแรงความอะไรต่างจะเกิดขึ้นยังไงเพราะฉะนั้นก็ต้องให้พี่กับพรรคเพื่อชาตินี่ลำบากมากขึ้นเป็นภาระที่หนักเหมือนอย่างเช่นที่พวกเรามีจำนวนแค่นี้ก็ยังต้องรับภาระอยู่ครับก็คือต้องบอกว่าคุยกันได้คุยกันก่อนนะครับอย่างที่ว่าทำเข้าใจกันแต่วันนี้มีความดีอยู่อย่างหนึ่งที่พี่ทำให้สังคมมีความชัดเจนว่าเวลาพูดอะไรโดยเฉพาะนักการเมืองเนี่ยทุกพักด้วยนะครับต้องเรียกร้องให้พูดอะไรให้กระจ่างเป็นเรื่องนะครับมันไม่ใช่เรื่องเดียวกันนะครับทุกเรื่องมันไม่ใช่เรื่องเดียวกันนะครับที่พูดนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับการจะแก้ไขในอนาคตข้างหน้าก็ต้องอาศัยประชามติของประชาชนแน่นอนอยู่แล้วเป็นหลักสำคัญที่สุดการจัดตั้งรัฐบาลก็ต้องคงไว้ซึ่งประเพณีปฏิบัติแม้จะไม่มีกฎหมายเขียนไว้แต่เราก็ทำกันมาแล้วก็เคารพในเจตนาของประชาชนมิฉะนั้นแล้วประชาชนจะยอมรับหรือไม่ความวุ่นวายต้องเกิดขึ้นใช่ไหมครับเราไม่สมควรมีใช่ไหมถึงเวลานั้นนะฮะเพราะนี่คือภารกิจหลักนะฮะข้อสำคัญที่สุดก็คื ขอให้เห็นแก่บ้านเมืองครับการยืนในหลักการของพรรคเนี่ยเป็นเรื่องที่ถูกต้องนะครับแต่ถึงเวลาการแก้ไขปัญหาของชาติเป็นเรื่องใหญ่กว่า
นโยบายของพรรคนะครับผมยังคงแจ้งกับทุกพรรคอย่างนี้ว่าการเอาประเทศชาติรอดพ้นจากวิกฤตต่างๆเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากกว่านโยบายของพรรคนะครับซึ่งผมก็ได้ยืนยันกับท่านอภิสิทธิ์ไปแล้วยืนยันกับพรรคที่ผมไปหามาแล้วและคงจะเดินสายไปเรื่อยๆนะครับเพราะถึงเวลานั้นสิ่งที่เราต้องแก้ไขโดยด่วนก็คือล้างระบบที่เลวร้ายนี้ออกไปซะก่อนเพราะงั้นประชาชนทุกส่วนต้องเรียกร้องญาติคงจะเดินสายเรียกร้องให้ประชาชนภาคส่วนเลือกใครก็ได้นะครับเพื่อเอาความไม่ถูกต้องการทำลายหลักการปกครองประเทศนี้ออกไปซะครับนะฮะอันนี้คือเรื่องใหญ่ที่ต้องทำสองก็คือไม่ต้องคำนึงถึงว่าพรรคนั้นนโยบายจะขัดกับพรรคนี้ยังไงก็แล้วแต่เอาวิกฤตของชาติในเรื่องเศรษฐกิจออกไปซะก่อนนี่แล้วก็นั่นวันนี้ผมจงใจมาหาท่านสงกรานต์ท่านหัวหน้าพรรคและแกนนำทุกคนรวมทั้งพี่ตู่โดยเฉพาะเป็นคนเรียนพฤษภาครับถืออันนี้เป็นหลักนะครับแก้ไขปัญหาประเทศชาติครับมากกว่านโยบายที่มันอาจจะไม่ตรงกันแต่พูดคุยกันได้ทําแล้วก็หวังว่าเดือนหน้าผมคงได้จัดเวทีครับให้หัวหน้าพรรคทุกคนมานั่งคุยกันว่าตกลงหลักการช่วยเหลือประเทศการเอาประเทศชาติรอดไปเนี่ยครับมันเหนือกว่าความขัดแย้งที่ท่านมีต่อกันหรือไม่ครับครับครั้งนึงเราทำสำเร็จมาแล้วในปี5 58ใช่ไหมครับทุกคนโอเคหมดทำไมเราจะทำไม่ได้นะครับผมเองเนี่ยตลอดชีวิตไม่มีวันที่จะยอมรับใช้เผด็จการหรือคนที่ทำให้พวกเราเจ็บปวดนั่นเป็นครั้งเดียวในปี58ที่ผมถูกขอร้องจากอดีตนายกรัฐมนตรี2คนว่าเข้าไปทำเรื่องปรองดองให้สำเร็จแต่ผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าจะมีการหักหลังกันนั่นคือสิ่งที่ผมได้รับนะฮะเพราะงั้นหวังว่าการปองดองต้องเกิดขึ้นเห็นจะบ้างเลยนะครับครับขอบคุณพี่ตู่ขอบคุณนะขอบคุณพี่ดุลแล้วก็นายาทุกคนนะครับขอบคุณครับพี่ดาวหน่อยเทียบกับพรรคอื่นครับเดี๋ยวเชิญพี่ดุลเชิญมาถ่ายรูปกัน